ิมจีวอนประกาศจัดทัวร์แฟนมีตติ้งเอเชียครั้งแรกล็อกคิวประเทศไทยวันที่24สิงหาคมนี้บันเทิงวันที่28พฤษภาคม2567 18:25 น.ปูพรมรอต้อนรับราชินีแห่งน้ำตานางเอกเกาหลีชื่อดังคิมจีวอนประกาศจัดทัวร์แฟนมีตติ้งเอเชียครั้งแรกล็อกคิวประเทศไทยวันที่24สิงหาคมนี้กรีดไปรอบแรกยังไม่ทันหายเจ็บคอหลังพระเอกเกาหลีตัวท็อปคิมซูยอนจากซีรีส์เรตติ้งถล่มทลาย Queen of Tear เตรียมลัดฟ้ามาเจอแฟนไทยในงาน2024คิมซูยุนเอเชียทัวร์อินแบงคอกวันที่15มิถุนายนนี้ล่าสุดวันที่28พฤษภาคม67มีเรื่องให้กรี๊ดดังๆอีกรอบเมื่อทางหาเยี่ยมสตูดิโอต้นสังกัดของนางเอกสาวคิมจีวอนแจ้งประกาศอย่างเป็นทางการถึงการจัดงานแฟนมีตติ้งทัวร์ครั้งแรกในเอเชีย2024คิม JIWON Asia FANMEETING ทัวร์น้อยกว่า B My One มากกว่าจากที่เพิ่งประกาศจัดงานแฟนมีตติ้งครั้งแรกในกรุงโซลเกาหลีใต้หลังจากเดบิวต์มานานกว่า14ปีทั้งนี้ในประกาศดังกล่าวยังบอกอีกว่าคิมจีวอนจะเริ่มต้นทัวร์ด้วยการจัดงานแฟนมีตติ้งในกรุงโซลประเทศเกาหลีใต้ในวันที่22-23มิถุนายนจากนั้นจะเดินทางไปยังอีก7เมืองในเอเชียได้แก่โอซาก้าโตเกียวไทเปมะนิลามาเก๊ากรุงเทพมหานครและจาการ์ตาเพื่อเยี่ยมแฟนๆจากหลากหลายประเทศสำหรับคิมจีวอนผู้รับบทฮงแฮอินใน Queen of Tear ราชินีแห่งน้ำตาที่เพิ่งจบลงไปเมื่อไม่นานมานี้ได้แสดงให้เห็นทักษะการแสดงและภาพลักษณ์ที่สะดุดตาของเธอในทุกตอนทำให้เธอกลายเป็นดาราระดับโลกนอกเหนือจากที่ประเทศเกาหลีใต้จนเกิดเป็นคิมจีวอนซินโดรมอย่างแท้จริงขณะเดียวกันข่าวการทัวร์แฟนมีตติ้งเอเชียครั้งแรกของนางเอกสาวได้สร้างความฮือฮาให้กับแฟนๆทั่วโลกเหนือสิ่งอื่นใดคาดว่าช่วงเวลานี้เหมือนเป็นของขวัญสำหรับกันและกันเช่นเดียวกับชื่องานแฟนมีตติ้ง Be My One ที่แปลว่าให้คิมจีวอนและแฟนๆของเธอเป็นหนึ่งเดียวกันสำหรับประเทศไทยแฟนๆเตรียมปูพรมรอต้อนรับฮงแฮอินราชินีแห่งน้ำตาคนสวยได้ในวันที่24สิงหาคมนี้ขอบคุณที่มาหาเยี่ยมสตูดิโอภาคประกอบ IG TVN ขีดล่างดราม่า สุทินรับเพื่อไทยไม่เขินดึงวิษณุร่วมงานชี้บริบทต่างการลั่นควรลืมความหลังบ้างการเมืองวันที่28พฤษภาคม2567 11:29 น.สุทินรับเพื่อไทยไม่เขินดึงวิษณุร่วมงานชี้บริบทต่างกันเมินโพคะแนนนิยมร่วงโวเหลือ3ปีปั้นความนิยมได้ลั่นรอดูผลงานกลาโหมรับรองฮือฮาเมื่อเวลา 9:30 น.วันที่28พฤษภาคม2567ที่ทำเนียบรัฐบาลนายสุทินคลังแสงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมให้สัมภาษณ์กรณีกระแสข่าวนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีแต่งตั้งนายวิษณุเครืองามอดีตรองนายกรัฐมนตรีเป็นที่ปรึกษาสำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรีสลค.ว่าเป็นดุลยพินิจของนายกรัฐมนตรีหากเห็นว่าใครมีความรู้ความสามารถและสามารถช่วยให้บ้านเมืองดีขึ้นและคิดว่านายกรัฐมนตรีคงคิดดีแล้วเมื่อถามว่าที่เป็นเช่นนี้เพราะรัฐบาลขาดมือกฎหมายที่จะพิจารณาเรื่องต่างๆใช่หรือไม่นายสุทินกล่าวว่าไม่ถึงกับขาดแต่นายกรัฐมนตรีอาจเอามาช่วยเสริมซึ่งนายวิษณุเป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเพราะนักกฎหมายของรัฐบาลก็มีแต่อาจเชี่ยวชาญคนละด้านเมื่อถามว่าพรรคเพื่อไทยจะไม่รู้สึกตะขิดตะขวงใจใช่หรือไม่เพราะที่ผ่านมาพรรคเพื่อไทยได้ต่อว่าการทำงานของนายวิษณุเยอะ
นายสุทินกล่าวว่ามันก็อาจจะเป็นบริบทแต่ละช่วงบริบทตอนนั้นก็ว่ากันอย่างนั้นแต่บรรยากาศวันนี้มันเปลี่ยนไปและที่สำคัญทางใดที่จะทำให้ประเทศเดินหน้าได้ดีที่สุดก็ไม่ควรมีเงื่อนไขทุกคนควรลืมเรื่องความหลังบ้างเมื่อถามว่าพรรคเพื่อไทยจะให้คำตอบกับแฟนคลับในเรื่องนี้ได้ใช่หรือไม่นายสุทินกล่าวว่าเชื่อว่านายกรัฐมนตรีจะอธิบายได้ถึงเหตุผลและความจำเป็นเมื่อถามว่านายชัยธวัฒน์ตุลาธนหัวหน้าพรรคก้าวไกลระบุว่าถ้ามีอุบัติเหตุกับรัฐบาลพรรคก้าวไกลจะไม่ขอร่วมงานกับพรรคเพื่อไทยนายสุทินกล่าวว่าเป็นเรื่องของเขาเป็นจุดยืนของแต่ละคนเราต้องเคารพเขาเมื่อถามอีกว่าพรรคเพื่อไทยจะปิดประตูไม่เอาพรรคก้าวไกลด้วยหรือไม่นายสุทินกล่าวว่าสำหรับเพื่อไทยไม่เคยปิดประตูมีแต่คนอื่นที่ปิดประตูถ้าเสียงเราเพียงพอก็เดินหน้าไปและพร้อมรับคนที่พร้อมใจจะทำงานกับเราส่วนคนที่ไม่พร้อมใจทำงานกับเราถ้าเราจะไปเอาเขามาก็ไม่มีประโยชน์เมื่อถามว่าผลโพลพระปกเกล้าที่ออกมาที่พรรคเพื่อไทยตามพรรคก้าวไกลทั้งในส่วนของพรรคและผู้นำรัฐบาลนายสุทินกล่าวว่าไม่หวั่นไหวแต่เป็นเรื่องที่ควรคำนึงแล้วเก็บมาคิดวางแผนการทำงานซึ่งเรามีประสบการณ์เรื่องนี้ก็แยกแยะออกว่าแต่ละช่วงอาจไม่เหมือนกันช่วงที่รัฐบาลทำงานใหม่ๆบางครั้งอาจมีอะไรยังไม่เป็นชิ้นเป็นอันผลักดันได้ไม่เต็มที่เป็นแบบนี้อยู่ทุกรัฐบาลเมื่อถามว่าเวลาที่เหลือ3ปีเพียงพอหรือไม่ที่จะดึงคะแนนนิยมนายสุทินกล่าวว่าถ้า3ปีจริงเหลือเฟือเมื่อถามย้ำว่าเลือกตั้งครั้งหน้าพรรคเพื่อไทยจะกลับมาเป็นพรรคอันดับหนึ่งหรือไม่นายสุทินกล่าวว่าถ้าพูดไปก็จะเหมือนโม้แต่เราก็มั่นใจว่าด้วยเวลาที่เหลือเราคิดว่าประชาชนคงจะกลับมาที่เราเมื่อถามอีกว่ามั่นใจจะมีคะแนนมากกว่าครั้งที่ผ่านมาใช่หรือไม่นายสุทินกล่าวว่าหากพูดไปก็เหมือนโม้อีกแต่ยังคิดว่าเราทำได้เพราะท้ายที่สุดแล้วประชาชนเลือกสิ่งที่จับต้องได้มากกว่าที่ยังเป็นจินตนาการอยู่เมื่อถามว่าแต่วันนี้ประชาชนเลือกเชื่อความหวังมากกว่าสิ่งที่จับต้องได้นายสุทินกล่าวว่าเดี๋ยวผลงานรัฐบาลจะจับต้องได้โดยกระทรวงกลาโหมจะทำให้ดูไม่นานเราจะทำให้ดูไม่เกิน1เดือนกลาโหมจะมีผลงานที่น่าสนใจมากออกมารับรองว่าฮือฮาโดยเฉพาะเรื่องยาเสพติดที่คนเรียกร้องอยากได้เมื่อถามว่าเราสามารถเปลี่ยนความคิดประชาชนที่ชื่นชอบก้าวไกลได้ใช่หรือไม่นายสุทินกล่าวว่าเปลี่ยนได้เพราะยังมั่นใจว่าประชาชนจะเลือกสิ่งที่จับต้องได้มากกว่าส่วนที่พรรคก้าวไกลระบุเลือกตั้งครั้งหน้าจะได้250เสียงนั้นมีสิทธิคิดทุกคนวอลเลย์บอลสาวไทยเก็บแต้มอันดับโลกกี่คะแนนหลังคว้าชัยนัดแรกเนชั่นลีกกีฬาวันที่28พฤษภาคม2567 17:55 น.นักตบสาวทีมชาติไทยเก็บคะแนนเพิ่มอีก 12.7 คะแนนจากการเอาชนะโดมินิกัน 3-1 ในการแข่งขันวอลเลย์บอลเนชั่นลีกสนามที่2ที่มาเก๊าซึ่งถือเป็นชัยชนะนัดแรกในเนชั่นลีกปีนี้นักวอลเลย์บอลสาวทีมชาติไทยพ่ายมา4เกมรวดในสนามแรกที่บราซิลล่าสุดนักตบสาวไทยที่กลับมาเล่นเป็นระบบสามารถเอาชนะโดมินิกันทีมอันดับ11ของโลกที่3-1เซตทำให้มีคะแนนเพิ่ม 12.7 คะแนนรวมเป็น 212.60 คะแนนแม้จะยังรั้งอันดับ13ของโลกเท่าเดิมแต่ก็ขยับเข้ามาใกล้เยอรมนีอันดับ12ที่มี 223.38 คะแนนมากขึ้นโดยการแข่งขันในสนามแรกนักตบสาวไทยซึ่งมีอยู่222คะแนนก่อนเริ่มแข่งเสียแต้มไปรวม 22.11 คะแนนจากการพ่ายแพ้4นัดแพ้สหรัฐ 1-3 เสีย 0.8 คะแนนแพ้เซอร์เบียเสีย 3.93 คะแนนแพ้แคนาดา 1-3 เสีย 3.69 คะแนนและแพ้เกาหลีใต้เสียถึง 13.69 คะแนน